คุณผู้ชมคะเรามาสาระดีมีมาโชว์ในวันนี้ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะถือว่าเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษามาบอกเล่ากิจกรรมดีๆในช่วงวันแม่แห่งชาติกันด้วยวันนี้ขอต้อนรับทั้งสองท่านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุดาการปัทมดีรกรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรปฐมวัยและประถมศึกษารวมไปถึงรองศาสตราจารย์ดร.ฉันทนาจันทร์บรรจงนะคะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรปฐมวัยและประถมศึกษาด้วยสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะเมื่อสักครู่ก่อนเข้าเนี่ยนะคะเราถามบอกอุ๊ยจะต้องพูดย้ำเลยนะว่ามีประถมวัยและประถมศึกษาตรงนี้ยังไงคะสำหรับชื่อโรงเรียนของเราสาธิตปกติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทั่วๆไปของประเทศเรามีกันทุกๆมหาวิทยาลัยนะคะของเราแตกต่างยังไงแบบไหนบ้างค่ะก็คือการก่อตั้งนะคะของโรงเรียนสาธิตแต่เริ่มแรกนี่ก็คือว่าเป็นเริ่มจากมัธยมศึกษาค่ะซึ่งจะอยู่ในเมืองนะคะแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยค่ะเพิ่งจะเริ่มก่อตั้งมาได้ประมาณ1ปีก็คือจะมีในส่วนของปฐมวัยแล้วก็ประถมศึกษานะคะค่ะก็เป็นถือว่าเป็นการเป็นน้องใหม่นะคะในวงการเป็นน้องใหม่ในวงการสถาบันการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีปฐมวัยและประถมศึกษาคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เท่านั้นถึงป .6ค่ะเท่านั้นนะคะตอนนี้มีนักเรียนมากน้อยขนาดไหนคะค่ะตอนนี้ก็คือจะมีชั้นอนุบาลนะคะที่1อนุบาล2แล้วก็ประถมศึกษาปีที่1ก็จะรวมทั้งหมดประมาณ130คนค่ะแล้วก็จะมีโครงการที่จะเปิดนะคะจนถึงระดับชั้นนะคะประถมศึกษาปีที่6ค่ะในปีการศึกษา2565ค่ะค่ะเห็นภาพบรรยากาศที่โรงเรียนนะค่ะน่าส่งลูกไปเรียนนะคุณมธิดาเดี๋ยวถามถึงท่านผอ.ก่อนเรื่องก่อนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนค่ะค่ะวิสัยทัศน์ของโรงเรียนของเรานะคะก็คือเราจะอิงในส่วนของหลักสูตรซึ่งวันนี้นะคะเราท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะรองศาสตราจารย์ดร.ฉันทนาท่านก็เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะแล้วก็วางพื้นฐานทุกอย่างให้กับโรงเรียนโดยที่เรามีจุดเริ่มต้นนะคะจาก EIS นะคะก็คือว่าเป็น English Integrated Studies แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้พัฒนาขึ้นมาเป็น EIS ที่เรียกว่าEnglish Instructional Systems ก็คือเป็นระบบที่บูรณาการนะคะทุกอย่างเลยอันนี้อาจจะต้องให้ท่านค่ะผู้ทรงเป็นผู้ที่แบบว่าชี้แจงว่าทำไมถึงเป็นใช่ใช่เรื่องหลักสูตรของโรงเรียนเราค่ะโดยสั้นๆที่เป็นอัตลักษณ์ของเราก็คือว่าเราต้องการให้เด็กรุ่นนี้นะสามารถที่จะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่21แล้วโดยเฉพาะ New Normal ที่เราผ่านมาแล้วก็กำลังจะต้องก้าวไปข้างหน้ากันนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จังหวะดีมากที่เราทำหลักสูตรนี้แล้วก็พอมาเจอโควิดเราก็สามารถปรับตัวได้เร็วเนื่องจากว่าเราจะรับเด็กแค่ห้องละอย่างอนุบาลเนี่ยเรารับแค่ห้องละ20คนตามมาตรฐานโลกเลยค่ะแล้วมีครู2คนเพราะนั้นครู1ต่อเด็ก10คนแล้วครูจะต้องจบปฐมวัยไม่จบปริญญาตรีนะคะไม่ใช่เป็นแม่บ้านธรรมดาอันนี้สำคัญแล้วครูจะต้องใช้ภาษาอังกฤษครูไทยนะฮะใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับภาษาหมายถึงการสื่อสารเนี่ยเราเน้นใช้ภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยกับภาษาไทยด้วยกับภาษาไทยควบคู่กันค่ะคือตรงนี้เราจะต้องการเน้นวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลที่อยู่ในธรรมชาติของเด็กเลยค่ะแล้วในขณะเดียวกันก็หลักสูตรของเราก็จะต้องปรับให้ทันให้เหมือนกับแบบก้าวทันสากลเลยอย่างเช่นปีนี้ป.1เด็กๆก็เรียนโคดดิ้งนะคะคือยังไงคะสำหรับการเรียนโคดดิ้งโคดดิ้งนี่ต้องให้ท่านผอ.เล่าให้ฟังท่านผอ.เล่าให้ฟังแล้วดูภาพจะเป็นเหมือนให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเยอะซะมากกว่าการที่จะไปนั่งเรียนแบบวิชาการเคร่งเครียดนะคะดูจากภาพของโรงเรียนอันนี้พิธีกรเก่งมากเลยนะคะเพราะว่าเข้าถึงคอนเซ็ปต์ของเรียนก็คือว่าของเราจะเป็นplay to learn ค่ะก็คือเล่นเพื่อที่จะเรียนรู้นั่นหมายความว่าเด็กเนี่ยเขาจะมีความสนุกสนานในเรื่องของการเรียนก็ต่อเมื่อเขารู้สึกสนุกกับสิ่งที่เขาเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโรงเรียนก็คือจะเน้นในเรื่องที่ว่าเราอยากจะให้เขาเรียนรู้ผ่านการเล่นต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายวิชาต่างๆแม้กระทั่งโคดิ้งซึ่งถ้าในศตวรรษที่21เราก็คือจะเรียกว่าเป็นดิจิทัลลิเทอเรซีคือความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใช่ไหมคะก็จะให้มีท่านอาจารย์นะคะซึ่งเราได้ท่านดร.แอนโทนีมาซึ่งท่านเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าท่านอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์เราก็จะเรียนเชิญท่านอาจารย์มารวมทั้งอาจารย์ท่านอื่นๆจากคณะต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เข
าเรียกว่าอะไรคะมีบรรยากาศนะคะที่สนุกสนานแล้วอาจารย์ก็คือจะเอาสิ่งที่ยากมาทำเป็นสิ่งที่ง่ายตรงนี้ค่ะจำเป็นมากแล้วเด็กก็จะรู้สึกว่ามีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้คอนเซ็ปต์การเล่นนึกถึงสมัยเรานะคุณมาธิดาเนาะอยากจะย้อนเวลาให้มีแบบนี้ในสมัยเราจังเลยลูกค่ะลูกค่ะลูกไปเรียนต้องส่งลูกไปแต่ว่าขอกระซิบหน่อยพอฟังแบบนี้แล้วมันดูมีความพิเศษอยู่แล้วกว่าโรงเรียนทั่วๆไปนะคะค่าเทอมนะคะแพงขนาดไหนคะตอนนี้เรามีนโยบายต้องบอกได้เลยว่าทางท่านผู้บริหารเนี่ยท่านบอกว่าขอเน้นในเรื่องของที่ว่าค่าใช้จ่ายให้เป็นระดับโลคอลแต่ว่าคุณภาพต้องอินเตอร์ก็คือชื่นชมกับคอนเซ็ปต์เลยค่ะคิดอะไรให้เลยค่ะอารมณ์ประมาณว่าเวลาที่เราจะมาคิดคำนวณค่าใช้จ่ายก็คือว่าเราก็คือจะดูในเรื่องของนโยบายเป็นหลักนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยโรงเรียนเนี่ยก่อตั้งมาในลักษณะที่เป็น Lab School นั่นก็คือว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยลงทุนเพื่อในเรื่องของการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนามนุษย์นะคะตั้งแต่ยังเยาว์เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยค่าเทอมในส่วนของอนุบาลก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 นะคะ 12,000 อันนี้ไม่ฟังผิดใช่ไหมคะไม่ฟัง 12,000 ทำไมถ้าเทียบกับการเรียนในลักษณะรูปแบบนี้แล้วก็ท่านที่บอกว่าเบามากส่วนประถมก็จะประมาณอยู่ที่ 14,000 โอ้อันนี้คุณผู้ชมค่ะต้องทำความเข้าใจนะคะรวมค่าอาหารแล้วนะคะรวมค่าอาหารแล้วตั้งค่าแล้วสถานที่เรียนที่เราเห็นเนี่ยอันนี้ไม่ได้อวยกันนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าโดยธรรมชาติของการเรียนที่ลักษณะ play and learn แล้วทำให้เพลินแบบนี้เนี่ยลักษณะการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยปกติค่าเทอมเป็นหลักแสนใช่ถูกต้องว่าค่าเทอมเป็นหลักแสนและนี่อยู่ต่างจังหวัดบ้านเราโหถือว่าชื่นชมนะคะท่านที่ปรึกษาดูแล้วลำบากใจเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเปรียบเทียบหลักสูตรนะคะหลักหมื่นต้นๆคือนอกจากจะต้องทำอย่างนี้แล้วนะคะเราต้องเอาหลักสูตรของปฐมวัยที่มีการปรับตามกฎหมายพรบการศึกษาปฐมวัยปี60นะคะปี6160เนี่ยมาปรับแล้วก็นอกจากนั้นยังจะต้องเอามาอินทิเกรตกับทักษะใหม่ๆที่ทั่วโลกเขากำลังเน้นในเรื่องของเด็กปฐมวัยด้วยนะคะแล้วเพราะนั้นกิจกรรมของเด็กปฐมวัย6อย่างที่โรงเรียนอนุบาลทั้งหลายต้องเดินตามเนี่ยของเรียนเราทำอยู่เรียบร้อยแล้วทำเรียบร้อยตรงตามมาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โลกไม่ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่นี่ปรับเปลี่ยนให้ทันโลกแล้วน้องๆก็จะได้เรียนรู้ทันเหตุการณ์ด้วยแล้วจะขออนุญาตชี้แจงนิดนึงในเรื่องที่บอกว่าเป็น EIS แบบ Instructional System ซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่ผู้เรียนค่ะแต่ว่าในที่นี้คือรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนรอบข้างแล้วก็ชุมชนในเมืองเพราะว่าเขาจะต้องเตรียมพร้อมในการที่จะเป็นประชากรโลกเพราะนั้นเขาจะต้องฝึกทักษะในเรื่องที่ว่าการอยู่ร่วมกับคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนจะต้องเข้าใจแล้วก็ต้องช่วยแบบว่าสนับสนุนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมีคอร์สแบบอบรมให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บรรดาผู้ที่แบบว่ามาเยี่ยมชมหรืออะไรอย่างเงี้ยสร้างสังคมคุณภาพให้เกิดขึ้นบางทีคือตัวเด็กอยู่ที่โรงเรียนเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้ากลับไปบ้านไปไม่สอดคล้องกันมันก็ไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่เห็นผลแล้วอีกเรื่องนึงที่เราได้มีโอกาสก็คือว่าเนื่องจากเราอยู่ในชุมชนที่เป็นมหาลัยเพราะฉะนั้นอาจารย์หรือว่าคณะต่างๆเนี่ยก็เป็นวิทยากรให้เราค่ะค่ะเราเรียกว่า volunteer teachers นะคะก็คือว่าเป็นคุณครูจิตอาสาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแล้วก็ในส่วนของโครงการนะคะนอกจากเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนก็คือว่าเราจะมีโครงการที่เรียกว่า you are my hero สำหรับเด็กชั้นอนุบาลที่ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่มีความสามารถเช่นเขาอาจจะมีที่บ้านทำนาเราก็จะพาเด็กๆเนี่ยค่ะไปเรียนรู้การทำนากับที่ตรงนั้นค่ะนี่แหละค่ะชื่นชมคุณมากของทุกอาชีพแล้วกิจกรรมวันแม่ที่จะจัดขึ้นให้น้องๆในโรงเรียนที่ดูแบบว่ามีความเป็นพิเศษเรื่องของการจัดกิจกรรมแบบนี้กิจกรรมของเราเป็นยังไงบ้างคะขออนุญาตเลยนะคะคือเนื่องจากปีนี้มันมีปัญหาเรื่องโควิดเพราะนั้นเรื่องของการที่เราจะต้องให้เด็กอยู่ห่างๆกันอะไรกันนี้เราต้องรักษาอย่างเต็มที่นะคะทางโรงเรียนก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพราะนั้นกิจกรรมที่เราจะให้เด็กทำเรื่องวันแม่เนี่ยเราจะอินทิเกรตคือบูรณาการเข้าไปในกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กเลยค่ะในแต่ละชั้นเลยแล้วก็เพราะนั้นเดี๋ยวคงจะมีภาพอินเสิร์ตให้นะคะว่าเด็กอย่างเช่นอนุบาลหนึ่งเขาทำอะไรบ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คุณเราก็ให้อิสระกับคุณครูในการออกแบบแล้วก็ให้สอดคล้องกับวัยของเด็กด้วยแต่ในวันที่14คือวันศุกร์เนี่ยนะคะเนื่องจากสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์วันแม่แล้วก็จริงๆเราอยากจะจัดวันพฤหัสพรุ่งนี้
ให้ตรงกับวันครูแล้วเราจะเอารวบวันครูกับวันแม่เราจะชื่อเป็นวันไหว้ครูไหว้แม่เลยเพราะวันครูเราทำไม่ได้ในปีนี้นะคะเพราะเราจะมีวันพิเศษของเราแต่ว่าเราขอเลื่อนเป็นวันศุกร์เนื่องจากมีหลายอย่างที่ทำให้คือตอนนี้เราต้อง flexible หมดแล้วค่ะเพราะมัน new normal ไงฮะเพราะฉะนั้นในวันศุกร์เนี่ยเราก็จะมีอะไรง่ายๆเช่นเด่นก็แนะนำคุณครูว่าให้เด็กๆเอาดอกเข็มเอาดอกเข็มนี่คือไหว้ครูเนาะแล้วก็ดอกมะลิมาจากบ้านกันคนละดอก2ดอกแล้วมาช่วยกันจัดพานแล้วก็มาไหว้ครูไหว้แม่กันแล้วก็เราเชิญท่านอธิการด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เรียนท่านผอ.ว่าท่านคิดยังไงคะเราจะมีอะไรกันบ้างค่ะก็คือในรูปแบบของกิจกรรมก็คือเราจะให้ท่านอธิการนะคะซึ่งท่านก็จะเป็นตัวแทนเหมือนกับเป็นคุณแม่ของมน.แล้วก็ของโรงเรียนก็คือจะเป็นท่านอาจารย์ฉันค่ะแล้วก็จะมีตัวของครูเองก็คือจะมีทั้งพนักก็จะมีทั้งคุณย่าคุณยายแล้วก็คุณแม่รุ่นหลายเจนได้เห็นหลายๆเจนอยู่ในกิจกรรมใช่แล้วก็จะให้เหมือนกับเด็กๆอะค่ะก็แต่ละชั้นก็จะเข้ามาทีละห้องแล้วก็มาไหว้อะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่เราคำนึงก็คือว่าเด็กบางคนเราต้องทราบว่าเขาอาจจะไม่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่อยู่กับคุณแม่เขาอาจจะอยู่กับคุณพ่อเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เราอยากให้บรรยากาศออกมาในลักษณะที่แบบอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยู่กับผู้ใหญ่แล้วเขามีความสุขหัวใส่ใจนะมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของสังคมที่มีการถกเถียงกันว่าถ้าคุณแม่ไม่อยู่ล่ะแล้วน้องๆจะรู้สึกว่าเสียใจหรือเปล่าตรงนี้มีการใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยแล้วมีอีกเรื่องนึงนะคะเนื่องจากเราจะใช้โปรเจกต์นี้ว่าโครงการรักแม่รักแผ่นดินเพราะนั้นทั้งเดือนนี้ค่ะเราจะคุยกันเรื่องแม่เรื่องแผ่นดินแม่และความรักที่แม่ให้เราความรักที่แผ่นดินไทยให้กับเราแล้วที่เราจะต้องรีเทิร์นให้กับแม่และแผ่นดินก็เราจะคุยกันทั้งเดือนเลยค่ะเพราะการที่คุยแล้วก็ให้ข้อมูลให้เด็กทำงานแล้วก็ให้เด็กคิดให้เด็กออกแบบงานศิลปะแล้วแต่เขาค่ะเสริมสร้างจินตนาการเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีได้คิดได้ใช้ความคิดด้านสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่จริงๆนะคะผ่านกิจกรรมให้เด็กเกิดความเพลินอ่ะแล้วเด็กเดี๋ยวเด็กก็จะได้เรียนรู้แบบเรียนรู้แบบไม่ท่องจำเลยนะทราบซึ้งเข้าไปในจิตใจเลยถูกต้องนะเสียดายวันนี้เวลาของเรามีน้อยค่ะอยากให้เชิญชวนสักนิดนึงเกี่ยวกับโรงเรียนค่ะปิดท้ายกันในวันนี้เชิญท่านผอ.ค่ะค่ะก็นะคะไม่ว่าที่โรงเรียนนะคะหรือว่าที่บ้านจะเป็นยังไงนะคะทุกอย่างก็คือมันเชื่อมต่อกันหมดนะคะแล้วก็การที่จะสร้างคนดีในสังคมให้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องเริ่มตั้งแต่เขายังเล็กอยู่แต่ถึงแม้ว่าเราจะโตขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่พอเรามองมาในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กอะค่ะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ผ่านจากเด็กได้มันไม่จำเป็นว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คือเราไปสอนเด็กอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นตัวของดิฉันเองหรือว่าเจ้าหน้าที่คุณครูเรารู้สึกเหมือนกับว่าตัวของเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากเด็กๆมากมายเลยถ้าหากเรามองพวกเขาจริงๆมันมีความเขาเรียกว่าอะไรคะความบริสุทธิ์แล้วก็ในเรื่องของความกระตือรือร้นในเรื่องของจิตวิญญาณที่ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดผู้ใหญ่หันมามองพวกเขาเราก็จะเห็นความสำคัญแล้วมันก็จะสะท้อนออกมาในเรื่องของกิจกรรมหลักสูตรภาษาที่เรารู้ว่าเราควรจะต้องเสริมสร้างเขายังไงค่ะนี่แหละค่ะน่าจะเป็นต้นแบบดีๆนะคะเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดทำไมถึงแบบไม่เกี่ยวกับอายุเลยนะคะสามารถเรียนรู้ได้จากเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในสังคมเพียงแต่คุณต้องเปิดใจเท่านั้นเองวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านเลยนะคะขอบพระคุณค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะประถมวัยและประถมศึกษาอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณผู้ชมนะคะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าสนใจค่าเทอมไม่แพงด้วยไม่แพงวันนี้ในรายการของเรานะคะต้องขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะคะดิฉันมาธิดาธรรมราตินามาศค่ะดิฉันธิติพรวริธนันท์ค่ะและผู้ร่วมในการของเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ